ถอยหลังมาอีกเรื่องนึงเลยครับเรื่องนี้นะฮะมันค่อนข้างจะออกนอกโลกไปหน่อยนึงนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ก็หน่อยนึงพอดีมันติดใจไม่ใช่มันติดใจมันจะมาโยงกับไอน์สไตน์ไม่ใช่ครับไอน์สไตน์เขาได้รับรางวัลโนเบลก็คือโฟโตอิเล็กทริกนะฮะง่ายๆก็คือเขาสามารถอธิบายคิดคำนวณความเร็วของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมันเกี่ยวพวกโมเมนตัมนะไอความเร็วอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยนะอิเล็กตรอนเนี่ยความขึ้นเคลื่อนที่หรือความเร็วเท่ากับแสงนะครับให้รู้ไว้186,000ไมล์หรือไงต่อ1วินาทีนะครับทีนี้อิเล็กตรอนมันเล็กมันเคลื่อนที่เร็วมันก็ปล่อยพลังงานออกมาพลังงานตรงนั้นจะเรียกกันว่าโฟตอนนะครับโฟตอนภาษาฟิสิกส์นะครับโฟตอนนะครับเอาล่ะจับทางไว้ก่อนคือโฟตอนกันแล้วกันนะดูสิในเนื้อหากระดาษเนี่ยในเอกภพหรือจักรวาล นั้นมีวัตถุนอกกาแล็กซี่ที่เรียกกันว่าเบนเซอร์ภาษาใหม่ละเบนเซอร์ซึ่งก่อให้เกิดการไหลของรังสีแกมมาที่แรงขออภัยที่ทรงพลังมากทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการไหลของรังสีแกมมาที่ทรงพลังมากรังสีแกมมาก็หลับตายแล้วลุงออกโอ้แกมมาเบต้านั่นก็ต้องเอานะ10ยกกำลังสักว่า30 31ก็ได้อ่ะนะฮะกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าแกมมาแกมมารังสีแกมมาเนี่ยทะลุทะลวงให้รู้ไว้ทะลุทะลวงไม่ถึงนู่นน่ะใต้พิภพนู่นพวกคลื่นทะลุทะลวงใต้พิภพมาคนที่มีเทคโนโลยีทางด้านนี้เขาจะรู้หมดแหละว่าซับในดินสินในน้ำเรียกว่าตาทิพย์ก็แล้วกันสอดส่องให้รู้ว่าจุดไหนของโลกใบนี้มีทองคำเยอะแยะตรงไหนมีตะกั่วตรงไหนมีเหล็กตรงไหนเยอะแยะมากมายในการที่จะไปซื้อไปเช่าทำเป็นสัมปทานของแต่ละประเทศเห็นไหมเขาจะรู้ข้อมูลพวกนี้แหละครับเขาจึงมากว้านออกมาหาเช่าซื้อสัมปทานบ้านเมืองแล้วก็เจอไม่ใช่เลยแถวพิจิตรหรือเปล่านั่นแหละครับต้องคำเยอะก็มีอะไรเมืองอะไรไม่รู้เห็นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมา 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เลยไอ้เมืองที่ว่าเนี่ยเหมือนทองคำนะครับนะชาวออสเตรเลียเข้ามา ได้สัมปทานก็กระตุกเพิ่มพอเวลาจะเอาทองคำมาแล้วมันก็เคมีก็เยอะทีเนี้ยเห็นมั้ยครับเนี่ยปล่อยเคมีไปไหนทีเนี้ยเหมือนทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายสุดท้ายก็ต้องยกเลิกอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามนี้ก็เห็นมั้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้เคมีเขาที่ไหนก็พังที่นั่นอย่างงี้ดีกว่าใช่มั้ยคําว่าเคมีเนี่ยเข้าที่ไหนมันก็พังที่นั่นเห็นมั้ยเข้าในท้องในไส้ในปากท่านปากผมใส่เข้าไปก็ในท้องในไส้ก็เคมีก็พังอะไรกันไม่รู้ใครว่าเคมีที่บอกว่ายาเนี่ยเป็นพระเจ้าเชิญนะครับใส่เข้าไปเยอะๆจะได้หมดมวยมอนังวาสังคราธรรมากุศนาเร็วๆกว่ามัน ไอ้ผมกับคณะแมวไปแล้วพวกนี้ปฏิเสธอ่ะไปต่อได้เลยครับนั่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าส่วนหนึ่งของอนุภาคแสงมาแล้วจ้ะแสงนะครับส่วนหนึ่งของอนุภาคแสงหรือโฟตอนจากการไหลนี้ก็แปลว่ามันเกิดจากนู่นกาแล็กซี่จากการไหลนั้นก็แล้วกันมาถึงโลกโดยตรงดูสิมันมายังไงทีนี้และบางส่วนถูกแปลงไปพร้อมๆกับอิเล็กตรอนมาแล้วอิเล็กตรอนโฟตอนอิเล็กตรอนมันก็พี่น้องกันนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานโฟตอนเห็นไหมจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโฟตอน
อีกครั้งหนึ่งก็ปรับกลับไปกลับมาเดิมมาจากโฟตอนแล้วมันเป็นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วก็เลยอิเล็กตรอนก็เลยกลายเป็นโฟตอนทีหนึ่งนั่นเห็นไหมเห็นได้ยังเห็นได้ยังนี่เห็นไหมแล้วก็เดินทางมาถึงโลกโอ้จากแกแล็กซี่ตรงนั้นจากเอกภพหรือจักรวาล นั้นมีวัตถุนอกแกแล็กซี่เรียกว่าเบนเซอร์เห็นไหมไอ้เจ้าเบนเซอร์มาถึงโลกอะไรกันโอเคไหมเออการคำนวณทางคณิตศาสตร์บอกว่าโฟตอนจำนวนหนึ่งควรมาถึงโลกแต่ความเป็นจริงมันมีน้อยกว่าที่คิดเอาไว้มากอ๋อมันมาน้อยนิดความจริงมาน้อยเหลือเกินแทบจะไม่รู้แหมโฟตอนเนี่ยฟังให้ดีนะรู้ไหมรอบกายท่านเวลาเนี่ยมีโฟตอนอยู่นะมีน้อยนิดมากไอ้เจ้าโฟตอนนี่ทำไมลุงหอกจึงเรียกกันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือตรงนี้เองมันจะย้อนมาทางพลังงานที่บริสุทธิ์ให้นะครับเอาล่ะเมื่อมันมีน้อยที่คิดไว้มากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางกายภาพก็คือฟิสิกส์นั่นแหละกายภาพใช่ไหมฟิสิกอลกายภาพคือฟิสิกส์เข้าใจไหมครับแล้วก็กลุ่มคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสหพันธ์มอนติกอิมมานูเอลเอ้ยชื่อนี้มันเกี่ยวข้องพระเจ้านะเนี่ยอิมมานูเอลเนี่ยชื่อนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้านะมีส่วนอะไรต่างๆในตรงนั้นใครเคยอ่านบ้างนะอิมมานูเอลชื่อไม่ใช่ชื่อธรรมดานะด้วยเอ๋ไหมเอาละต่อวิทยาลัยสหพันธ์บอนติกเอ็มมาลูเอลคานในเมืองคาลินินกาดของรัสเซียนั่นเห็นไหมไปแล้วมารัสเซียไม่ธรรมดานะอย่าลืมนะรัสเซียเนี่ยนะเขาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในความเย็นนะครับเขาศึกษาเรื่องของพลังงานแม่เหล็กเยอะมากครับไม่รู้ว่าที่คุณพูดเนี่ยผมไปนะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปตรงนั้นเนี่ยกี่วันมาเนี่ยนะไปดูแสงเหนือแสงใต้สลายเมฆอยู่ที่ม้านั่นแหละเนี่ยลุงออกไปหนาวเหน็บอยู่ตรงนั้นกี่วันมาเนี่ย3-4 วันเนี่ยมันจะเป็น3 วันนะมากกว่าวันนั้นยังไงได้รักษาเจ้าของที่พักกันแล้วกันเออเขามีที่พักอยู่บ้านเดี๋ยวมันมีแอเรียนึงนะมีบ้านอยู่3 หลังเออหลังละ2 ห้อง 3 ห้องนี่แหละครับไม่แล้วก็ไปนอนหดนอนหอแถวๆนั้นนะ3 คืน2-3 คืนนี่นะครับเอาสุดท้ายก็รักษาลูกชายเจ้าของบ้านเขาอืมนะก็บอกเจอกันเนี่ยว้าวร้องว้าวเจอ2 มือเปล่าก็ลุงออกเสียอย่างเดียวความเข้าใจกันและกันผ่านภาษาไม่ค่อยจะได้แต่ก็ถือว่าผ่านฟิลลิ่งนี่แหละครับผ่านความรู้สึกธรรมดานี่เองไม่มีอะไรครับนะวันหนึ่งเขาจะมากรุงเทพไม่ทราบว่าเขามาอย่างไม่รู้แต่ก็ให้นำบัตรไปถ้ามาที่นี่ไอจะเซอร์วิสอยู่ก็แล้วกันนะไออยู่ที่นั่นอยู่ก็เซอร์วิสไอเหมือนกันเซอร์วิสเรื่องอะไรรู้ไหมเอาวันนั้นไตเติ้ลแมนเขาทำโทรศัพท์หายก็ช่วยกันวิ่งหากันเดี๋ยวเขาก็ช่วยเออเขาก็มีใจไหมในเมื่อเขามีใจอย่างนั้นแล้วก็คูณกลับไปเลยใหญ่สองแล้วให้พละกำลังร่างกายโหมันยิ่งกว่าสิ่งใดๆยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลเลขท้าย5-8 ตัวนั่นนะเห็นไหมรางวัลเลข6 ตัวก็แล้วกันง่ายดีดีไหมเอานะขอรัสเซียมานะผมอยู่รัสเซียเพราะอะไรความหนาวเหน็บเนี่ยฮะกลางวันเขาออกนอกบ้านไปทำอะไรก็อยู่ในบ้านอยู่บ้านทำอะไรกินกันทีเนี้ยนอกจากผลิตพลเมืองนั้นทำอะไรต่อเห็นไหมครับก็คิดสิครับเห็นไหมในบรรยากาศของความคิดเขาคิดอยู่ในอาณาบริเวณที่ใกล้ขั้วโลกเหนือเห็นไหมครับเห็นไหมพลังเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นคือปัญญาไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยขั้วโลกเหนือเขามีอะไรทีเนี้ย
นะลูกหอกรู้แล้วกันสวรรค์จะพาผู้คนไปเยอะๆว่าไปโน่นนะอ้าวเอาใหม่ของรัสเซียนะฮะบอกว่าได้ปรับปรุงโปรแกรมนะได้ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจำลองพฤติกรรมของโฟตอนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับไฮโดรเจนมาแล้วจ้าไฮโดรเจนมาแล้วจ้าไฮโดรเจนถามว่ามันมีอิเล็กตรอนไหมเนี่ยนิวเคลียสของไฮโดรเจนนั่นมันไฮโดรเจนเขาจะเรียกว่านิวเคลียสนะเขาไม่ได้บอกว่าอนุภาคนะไฮโดรเจนที่บอกว่าธาตุเบาที่สุดนะครับก็ไม่เบาได้นะก็มีแค่2ตัวเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนก็เบากว่าเบาสิครับนะธาตุอื่นมันมีตั้ง3ตัวก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนธาตุอื่นเฉพาะไฮโดรเจนมันพิเศษไอ้ตัวนี้พิเศษเหลือเกินนะครับไฮโดรเจนนะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับไฮโดรเจนที่ไหลอยู่ในอวกาศก็แปลว่าในอวกาศมีไฮโดรเจนอยู่ลุงออกบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันปล่อยความร้อนกับแสงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกคำว่าความร้อนคือไฮโดรเจนน่ะเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันปล่อยเฉพาะมันไม่ใช่ตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันปล่อยโฟตอนออกมาทางวิทยาศาสตร์นี่เขาบอกว่ามันมาเจอไฮโดรเจนในอวกาศเขาว่าเห็นไหมลุงออกบอกว่าไม่มีหรอกเนี่ยไปนู่นเลยคนละเรื่องเลยทีนี้เอาครับไม่เป็นไรเขาว่าไอ้เราว่าก็มาตามเราอย่ามาเชื่อผมนะลุงออกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะคนทั้งโลกเขาเชื่อนักวิทยาศาสตร์กันแต่ลุงออกมีสองหูนะเชื่อหูไม่เชื่อหูโอเคนะเอาละเขาบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับไฮโดรเจนที่ไหลอยู่ในอวกาศนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าอนุภาคแสงนะฮะแสงมาแล้วครับอย่าลืมนะดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนกับแสงออกมาจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเพราะฉะนั้นอวกาศมันก็น่าจะมีความร้อนแล้วก็มีแสงใช่ไหมล่ะมันแปลกตัวนี้แปลกพิลึกมากเลยครับในอวกาศมันน่าจะมีความร้อนหรือไฮโดรเจนกับแสงใช่นะทำไมลุงบอกว่ามันเป็นเพียงทางผ่านของความร้อนกับแสงเท่านั้นเองนะครับความร้อนกับแสงก็คือสมบัติเดียวกันนะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกนะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละความร้อนกับแสงคืออันเดียวตัวเดียวกันอย่าไปไกลอธิบายว่าอนุภาคของแสงที่มายังโลกของเราไม่ใช่เพราะปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอ้าวไปเลยทีนี้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะมันมีเฉพาะในโลกสนามแม่เหล็กโลกไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตมันอยู่เฉพาะในกรอบของโลกเท่านั้นเองนะพี่นะในอวกาศมันไม่มีนะที่ว่าเนี่ยแม้แต่ดวงอาทิตย์มันก็มีสนามแม่เหล็กเหมือนกันสนามแม่เหล็กนะก็คือความโน้มถ่วงนั่นนะของดวงอาทิตย์ดวงนั้นนะเหมือนกับโลกเรามีความโน้มถ่วงอยู่เมื่อคือมีสนามแม่เหล็กโลกก็เดียวกันดวงจันทร์เขาก็มีสนามแม่เหล็กของเขาก็มีความโน้มถ่วงของดวงจันทร์มันจึงรักษาความเป็นดวงจันทร์เอาไว้ได้ไอ้ความโน้มถ่วงอย่าไปไกลลุงหอก็แปรผันมาเป็นสนามแม่เหล็กของโลกคือของโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตลุงหอกภาษาลุงหอกแต่จากการสัมผัสกับไฮโดรเจนรั่วไหลในอวกาศอ๋อเขาไปสัมผัสการรั่วไหลแต่การสัมผัสกับไฮโดรเจนรั่วไหลในอวกาศนะอ๋ออ๋อโอเคว่าไปตามนั้นเขาดีไปว่าไปโน่นนะครับเอาล่ะกลับมาอีกช่องหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหลายคนเชื่อว่าอวกาศนั้นว่างเปล่าไม่ใช่หลายคนนะลุงหอก็เชื่อ
อวกาศมันน็อตติ้งคือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยวงเล็บหาไม่มีหาอะไรเลยที่อวกาศเห็นไหมแต่ลุงหอบอกว่ามันเข้าคงที่นะทีเนี้ยแล้วเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเห็นไหมถ้างี้ก็แปลว่าไอ้ความร้อนกับแสงผ่านอวกาศมามันก็พลังงานบริสุทธิ์แล้วเป็นสะพานให้ทีเนี้ยเห็นไหมหรือค่าคงที่แล้วเป็นสะพานให้เป็นสะพานให้มันผ่านมานี่ภาษาลุงงอกแกนะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหลายคนเชื่อว่าอวกาศนั้นว่างเปล่าและไม่มีอะไรระหว่างกาแล็กซี่แต่ในความเป็นจริงมีไฮโดรเจนนี่เขาบอกว่ามีไฮโดรเจนลุงงอกบอกว่าไม่มีแน่นอนไปโน่นเลยนะไฮโดรเจนมันมีเฉพาะนะเฉพาะในดวงอาทิตย์อวกาศมันไม่มีนี่คือมันโอ้โหไม่สลับซับซ้อนมากนะพี่เอ๋ยที่ว่าโทษนะ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 เอาล่ะในความเป็นจริงไม่มีไฮโดรเจนจำนวนมากโอเคนิดนึงทวนใหม่ทีนึงครับผมเนี่ยมันจะสับสนพารากราฟสุดท้ายแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหลายคนเชื่อว่าอวกาศนั้นว่างเปล่าลุงงอกก็บอกว่าอวกาศว่างเปล่าแน่นอนนั้นติ้ง emptiness นะมีแต่ความว่างเปล่าโอเคนะแต่ลุงงอกเพิ่มไปคือค่าคงที่ด้วยแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์ด้วยภาษาลุงงอกเพิ่มมาใส่ตรงนั้นแหละโอเคนะครับนี่ลุงงอกและไม่มีอะไรระหว่างกาแล็กซี่แต่ในความเป็นจริงมีไฮโดรเจนจำนวนมากในสถานะของพลาสมานั่นแหละมาย้ำให้ดีนะฮะพลาสมากับโฟตอนคืออันเดียวกันทีนี้ภาษาลุงออกไปมาเห็นไหมเอ้าเขาว่าเดี๋ยวเราไปฟังเขาว่าก่อนนะไอ้กลุ่มที่เขาศึกษาในดวงอาทิตย์นะเขาก็บอกว่าในดวงอาทิตย์มันมีไฮโดรเจนโอเคนะมันมีฮีเลียมโอเคไหมทั้งสองสิ่งเนี่ยมันต่อยกันมันตกกันมันตีกันแล้วกันนะก็เกิดพลังงานตัวนึงออกมาพลังงานที่ว่านั้นเขาจะเรียกมันว่าพลาสมาโอเคไหมลุงออกบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาว่าพลาสมาตรงนั้นแหละกับคำว่าโฟตอนที่กำลังพูดถึงตอนต้นอันเดียวกันไปโน่นเลยภาษาลุงออกโอ้โหคาบเกี่ยวกันหลายดอกเหลือเกินนะ นั่นก็คือเอาละเขาเรียกว่าพลาสมาแล้วนะนั่นก็คือไฮโดรเจนมีความร้อนสูงมากก็แปลว่าในดวงอาทิตย์มีความร้อนสูงมากสูงเหลือเกินแต่ลุงงอกบอกว่าในดวงอาทิตย์มันมีออกซิเจนมีคาร์บอนแล้วก็มีไฮโดรเจน3ตัวพอแล้วนี่ภาษาลุงงอกอีกแล้ว นะนั่นก็คือไฮโดรเจนที่มีความร้อนมากสูงมากก็ถูกถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็ใช่แง่ๆตรงนี้ร้อนสูงมากนะครับดังนั้นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลาสมาอาจจะมาแล้วตัวอาจารย์การรวบรวมเกี่ยวกับพลาสมามีคนเขาทำได้แล้วนะดูเหมือนจะเป็นเยอรมันนะไอ้พลาสมาตรงนี้นะครับได้ปริมาณน้อยมากเยอรมันก็มีเดี๋ยวนะสถาบันแม็กพลังไอ้พลังพลาดเนี่ยครับแม็กพลังสถาบันแม็กพลังเนี่ยครับเยอรมันเขามีแม็กเวลนะฮะกับแม็กพลังสองคนเนี่ยแม็กเวลเนี่ยเขาพูดเรื่องไฟฟ้ากับแม่เหล็กไฟฟ้าสองสิ่งนี้ก็คือทวีนวันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยบ้านท่านบ้านผมเนี่ยนะแม่เหล็กกับไฟฟ้ามันเป็นทวีนวันมันเหมือนกับคลื่นกับความถี่ก็มันมีสมบัติเดียวกันหรือว่าความร้อนกับแสงก็คือสมบัติเดียวกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วแต่เขาจะเรียกว่าชื่ออะไรก็สุดแต่เขาแต่ลุงออกบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแม่เหล็กโลกนะโว้ยไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าสิทธินาวะอย่างเงี้ยลุงออกก็ไม่ใช่ตรงนี้โอเคไหมครับนี่เฉพาะทางของลุงออกก็แล้วกันนะคือเรื่องเราธรรมชาติลุงออกว่าเรื่องธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์เขาว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ของเขาโอเคนะครับจำแนกนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะก็อยากให้เข้าใจในบทบาทลีลาเนี่ยเอาละฟังต่อครับนั่นก็คือไฮโดรเจนที่มีความร้อนสูงมาก
ดังนั้นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลาสมาอาจจะมีประโยชน์ในการพัฒนาปฏิกิริยาฟิวชันมาละฟิวชันหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันฟิวชันก็คือแวคคูมนั่นแหละแปลว่าดูดดวงอาทิตย์เนี่ยดูดเข้าไปฟิวชันพอเวลามันฟิวชันออกมานะฮะมันก็เป็นเขาจะเรียกว่าพลาสมานะหรือโฟตอนนั่นแหละอย่าลืมนะดวงหอบอกว่าโฟตอนที่เขาว่าพลาสมาที่เขาว่าคืออันเดียวกันนั่นแหละนี่ภาษาดวงหอแต่สำหรับดวงหอแล้วคือพลังงานบริสุทธิ์ครับนี่มันมาจากใจกลางของดวงอาทิตย์นู่นพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละมาจากใจกลางดวงอาทิตย์มันก็ radiation แปลว่าออกจากจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันก็ปล่อยรังสีเลยไว้ radiation ออกมาจากรังสีไอ้เจ้า radiation ตรงนั้นแหละที่เขาว่าพลาสมาเขาว่าโฟตอนนะในกลุ่มพลาสมาเขาเรียกว่าพลาสมากันแล้วกันนะทีนี้ไอ้พลาสมาหรือว่าโฟตอนเนี่ยมันก็อาศัยอะไรอาศัยพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นอวกาศเนี่ยเป็นสื่อเป็นสะพานนะมันก็ผ่านมาเป็นเรื่องของแสงกับความร้อนเนี่ยฮะมาด้วยกันนี่ทีนี้พอเวลาเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยโอเคไหมงั้นไอ้เจ้าพลังงานโฟตอนอยู่ในโลกอยู่ชั้นบรรยากาศนี่แหละแต่มีน้อยนิดที่จะวัดได้แทบจะไม่รู้เลยนะมันนั่นเป็นปฏิสารทีเดียวครับเป็นสารปฏิสารนิดเดียวโอ้ยนิดมากหรือแม้แต่คำว่าพลาสมามันต้องจับมาเป็นขนาดใหญ่ไม่ได้มันได้มานิดเดียวอ่ะมันแค่เป็นตัวอย่างเป็นโมเดลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอามาทำเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์ยากไม่มีทางทำได้บอกให้กันเลยแต่รู้แต่เข้าใจตรงนั้นโอเคนะทีนี้พอเราพูดถึงพลาสมามันก็มาพูดถึงเลือดขาวในร่างกายท่านร่างกายผมนั่นแหละนะไอ้พอเวลาพูดถึงเรื่องเลือดขาวหน้าวันนี้ก็เป็นมะเร็งเลือดขาวเห็นไหมครับเรียกมาเรียกกันว่าลูคีเมียนั่นแหละเลือดขาวทำลายเลือดขาวกันเองไม่มีอะไรทำลายก็ไปทำลายเลือดแดงต่อแค่นั้นเองไงมันช่วยอยู่แค่นี้ชุดท้ายก็มาลงเอยที่มนุษย์อยู่วันจะได้ดูซิภาษาลุงบอกมันโยงมันแต่ไหนกาแล็กซี่เนี่ยมันถึงเลือดขาวในร่างกายใช่ไหมครับเอาไงอีกล่ะทีนี้ก็เรียกว่าพลาสมานั่นแหละไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะให้ดูที่เขาว่าไอ้พลาสมาเนี่ยอยู่ผิวหนังนี่ใต้ผิวหนังนี่นี่ใช่ไหมมีผิวหนังข้างล่างก็เป็นพลาสมาเห็นมั้ยไอ้ตัวพลาสมาตัวนี้มันจะป้องกันเลือดด้วยนะเค้าเรียกว่าป้องกันเลือดแข็งหรือว่าโทษนะทําให้เลือดแข็งไอ้พลาสมาเวลาผิวหนังเราถูกตะปูของแหลมคมเนี่ยใช่มั้ยมันก็มีเลือดไหลใช่มั้ยล่ะพอเลือดไหลปุ๊บการที่เลือดมันจะหยุดไหลได้ง่ายก็คือพลาสมาตัวนี้แหละครับมันก็จะมาคอตก็เรียกว่าคอตคอตแปลว่าแข็งนั่นก็มาปิดเส้นเลือดแดงนะก็ไม่ให้เลือดไหลออกมาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะที่บอกว่าไอ้มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเลือดออกปุ๊บไหลไม่หยุดนะพี่เอ๋ยทําเป็นเล่นมามนุษย์พันเนี่ยเจอสองมือเปล่าลุงออกไม่ทราบว่าไอ้คนล่าสุดคุณชื่อวรพงษ์หรือไงเห็นมั้ยเจอกับลุงออกหายไปตั้งไอ้ลูคีเมียเนี่ยหายไป70 80 90% อะไรกันเป็นต้นก็เจอ2มือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจของลุงงอกเนี่ยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองมือเปล่านี่จะมารักษามนุษย์ให้ก็คือตรงนี้เองครับรวมความแล้วว่าแต่แกแล็กซี่สุดท้ายก็มาอยู่เลือดขาวของท่านของผมเองครับเห็นไหมฟิวชั่นก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ในดวงอาทิตย์นั่นเองครับฟิวชั่นก็คือดูดฟิวชั่นคือผลักง่ายจะตายไปดูดก็คือแวกคืออ้ามผลักก็คือเพรสเชอร์v เท่ากับ p ก็คือตรงนี้เองใช่มั้ยแต่ v สายพิสูจน์ไม่ได้หรอก v เท่ากับ p แต่รู้ว่ามันเท่ากันหรือ action เท่ากับ reaction start เท่ากับ finish ใช่มั้ย start แบบนู่น big bang นั่นน่ะมา finish นี่เนี่ยที่ลุงงอกนี่แหละเอาใช่มั้ยพอลุงงอก start มันก็ finish ถึง big bang เหมือนกันเดี๋ยวนี้เอานั่นคือเรื่องของจิตค่าคงที่จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะโยมใช่มั้ยยอมรับไม่ได้นี่ถ้ายอมรับก็พยักหน้าแค่ก็จบแล้วโอ้ยอะไรกันนะกันหนาเนาะ